เสียงมันจะดังอยู่ด้านหลังของรถนะครับเวลาเราขี่ออกตัวไปนะครับ Honda Wave 110i นะครับผมก็เสียงที่เกิดก็จะเสียงประมาณนี้นะครับผมก็จะดังแก๊กแก๊กแก๊กออกไปเลยปั๊บนี่นี่ครับเราก็เอาโซ่ออกเลยดึงออกมาให้บูทมันหลุดไปเลยข้างนี่ครับขาออกเลยครับแล้วก็ดึงออกมาเลยครับนี่ครับหลุดแล้วครับนี่อยู่ด้านบนนะครับเสียบลงไปเลยปั๊บลืมนะครับบูทตัวนี้นะครับมันอยู่ข้างในอยู่ข้างในนี้นี่อย่าลืมใส่เป็นอย่างนี้แล้วเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปเลยนี่ครับเราจะเอาน็อตล็อกอย่างนี้นะครับผมขันแน่นเลยไอ้ก็ดูติ่งนี้นะครับมันจะมีขีดบอกนะล็อกให้แน่นครับเสียงดังก็หายไปแล้วนะครับขับกระชากก็ไม่ดังนะครับนี่ครับเปลี่ยนสเตอร์ใหม่เปลี่ยนโซ่ใหม่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีพี่ๆสวัสดีนะทุกคนด้วยนะครับผมก็นี่ครับวันนี้ผมจะพามาดูอาการของรถเวฟ 110i นะครับผมเป็นเวฟ Honda นะครับผมมันเกิดอาการเสียงดังตรงล้อด้านหลังนะครับผมก็เวลาขี่ไปออกตัวมันจะแกรกแกรกนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับว่ามันเกิดเพราะอะไรนะครับผมก็นี้ผมไปซื้ออะไรมาเรียบร้อยแล้วกะว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเปลี่ยนที่บ้านนะครับก็นี่ครับนี่มาจอดอยู่กลางทุ่งนานะครับนี่รับอากาศรับวิวสวยๆงามๆครับก่อนนี้ครับเพิ่งหว่านข้าวไปนะครับเป็นนาของเราเองนะครับผมก็นี่ครับก็มาจอดอยู่นี่ครับแล้วเดี๋ยวจะมาให้ฟังเสียงนะครับว่ามันดังยังไงเสียงแบบไหนนะครับมันดังตรงด้านหลังของสเตอร์หรือดังโซ่หรือดังตัวอะไรก็มาดูนะครับผมว่ามันเกิดเพราะอะไรนะครับก็ดังมาหลายเดือนแล้วแหละแต่ผมเพิ่งมีโอกาสได้ทำมีโอกาสได้เปลี่ยนมันนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับไปกันเลยครับผมเสียงมันจะดังอยู่ด้านหลังของรถนะครับเวลาเราขี่ออกตัวไปนะครับนี่เป็นเวฟนะครับผมเวฟ Honda Wave 110i นะครับผมก็มันจะเกิดเสียงดังเวลาเราวิ่งนะครับต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเสียงที่เกิดจากการเสียงดังนะครับผมไอของผมเนี่ยมันจะเป็นตัวโซ่นี่แหละนี่โซ่เนี่ยมันดังนะครับแต่คราวนี้ถ้าคนไหนเซฟเงินนะครับผมก็ไม่ต้องเปลี่ยนสเตอร์นะครับก็เปลี่ยนเฉพาะโซ่ก็ได้นะครับผมแต่ของผมเนี่ยผมใช้งานหนักก็คือผมเปลี่ยนทั้งสเตอร์ทั้งโซ่แล้วก็สเตอร์เพราะว่าของผมมันคมแล้วนะครับมันก็หมดแล้วก็เลยเปลี่ยนไปเลยทีเดียวแต่ถ้าของใครยังไม่หมดก็เปลี่ยนเฉพาะโซ่ก็ได้นะครับมันจะดังที่โซ่นี่นะครับผมเดี๋ยวไปฟังเสียงอาการกันครับตอนนี้ครับอะไรก็ซื้อมาเรียบร้อยนะครับผมนี่เป็นชุดโซ่นะครับผมอันนี้จะเป็นชุดโซ่เลยครับผมมีทั้งสเตอร์มีทั้งโซ่มาให้พร้อมนะครับผมแต่ถ้าจะเปลี่ยนเซฟก็ซื้อแยกแต่จริงๆไหนๆเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนยกเซตไปเลยครับผมทั้งโซ่ทั้งสเตอร์ครับทีเดียวจบนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปดูวิธีการสอดกันด้วยแล้วก็เกิดจากเสียงดังอะไรนะครับก็บางคนก็ไม่รู้เนาะว่ามันเกิดจากเสียงอะไรอันนี้เป็นแนวความรู้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมสำหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าเกิดจากเสียงอะไรหรือว่าอยู่ห่างไกลจากช่างนะครับผมก็ลองทำเองดูหรือลองทำตามดูก็ได้นะครับส่วนคนที่ทำไม่เป็นก็ไปหาช่างเลยครับผมให้ช่างเปลี่ยนแป๊บเดียวนะครับช่างใกล้ๆบ้านโอเคครับเดี๋ยวมาฟังเสียงดังกันเลยว่ามันดังแบบไหนนะครับนี่ครับเสียงที่เกิดก็จะเสียงประมาณนี้นะครับผมก็ขี่ออกไปก็จะดังแก๊กแกรกแกรกก็อยู่ประมาณช่วงการบิดตัวนะครับของคันเร่งนะครับผมก็อยู่ประมาณเกียร์1เกียร์2จะดังชัดนะครับยิ่งบิดคันเร่งไปเนี่ยแรงเบี่ยงกระชากเนี่ยครับจะดังชัดมากโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีการถอดและว่ามันเป็นที่ตัวไหนนะครับไปเลยครับอุปกรณ์ก็จะมีนี่นะครับผมนี่ปัจเจนะครับเบอร์14เบอร์17นะครับแล้วก็ครีมล็อกแล้วก็ตัวทีเบอร์10กับเบอร์8นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับลูกบ็อกซ์นะครับผม
เบอร์12นะครับแล้วก็มีนี่ครับเบอร์10แล้วก็เบอร์12นะครับแล้วก็รวมทั้งไขควงแบนแล้วก็นี่ครับค้อนนะครับผมนี่อันดับแรกนะครับก่อนนี่ครับคลายตัวหางปลาก่อนนะครับเบอร์10นี่ครับนี่คลายออกมานะครับคลายตัวหางปลาออกมาทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็ใช้เบอร์17นะครับนี่จับฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมันจะเป็นเบอร์14นะครับนี่ครับนี่14จับทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ขันแล้วก็ขันออกเลยนะครับยิ้มล็อกนะครับจับเลยครับนี่เดี๋ยวเราจะเอาคีมล็อกดึงนะครับแต่ว่าเราต้องหมุนล้อนะครับนี่มันจะมีสลักนะครับเนี่ยมันจะมีข้อต่อเราจะตอกข้อต่อออกก่อนนะครับแล้วก็ใช้ค้อนนี่นะครับตอกนี่ครับออกแล้วแล้วก็ถอดออกเลยนี่ครับแล้วก็ถอดสลักออกครับนี่ครับแล้วก็เอาโซ่ออกเลยครับโอเคนี่ครับแล้วก็ดึงโซ่ออกเลยอึ๊บนี่ครับออกเลยครับนี่ไม่ต้องกลัวครับดึงออกมาให้บูทมันหลุดไปเลยช่างมันนี่ครับออกเรียบร้อยนี่ครับง่ายๆครับถอดออกเลยนี่ถอดออกทีละชิ้นแล้วก็นี่ครับฝั่งนี้ขาออกเลยครับนี่แล้วก็ดึงออกมาเลยนี่ครับแล้วก็เอาตัวนี้มาเสียบเหมือนเดิมนะครับนี่นี่ครับก็เดี๋ยวเราจะเอาบล็อกนี่ครับคือถ้าใครไม่มีปืนลมนะครับก็ใช้เป็นนี่ครับกล่องบล็อกอย่างเงี้ยเอากล่องบล็อกอย่างเงี้ยแล้วก็ขันออกครับเนี่ยแล้วก็เหยียบล้อไว้นะครับแล้วก็คลายออกไปเลยนะครับหรือตัวทีก็ได้นะครับเอาตัวทีเบอร์12ก็ได้นี่ครับมันก็ออกแล้วไม่ต้องใช้ปืนลมเนี่ยเนี่ยครับพอคลายเสร็จปุ๊บก็ตัวทีเลยครับเอาตัวทีคันออกเลยก็สำหรับคนที่ไม่มีปืนลมนะครับนี่ครับหลุดแล้วครับนี่ก็ประมาณนี้แล้วก็นี่ครับอุปกรณ์ที่เราซื้อมาครบเซตนะครับผมนี่เปลี่ยนลงไปแล้วก็มีโซ่มีสเตอร์หน้าสเตอร์หลังนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับสเตอร์หน้านี่ครับมันจะมีสโลปนะครับผมสโลปที่มีสโลปน็อตนี่อยู่ด้านบนนะครับเสียบลงไปเลยปั๊บนี่ใส่น็อตกลับไปครับเหมือนเดิมใส่เข้าไปครับนี่ครับแล้วก็ขันเลยตรงที่อันนี้ก็คืออยู่ครับไม่หลุดแน่นอนครับยังไงก็อยู่ใช้ตัวนี้ย้ำอีกทีนะครับให้แน่นนิดนึงอึ๊บนี่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 นะครับอย่าลืมนะครับเวลาลื้อออกมาอย่าลืมนี่ครับอย่าลืมนะครับบูทตัวนี้นะครับมันอยู่ข้างในอยู่ข้างในนี้นี่อย่าลืมใส่จะมีฝาครอบเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเป็นน็อตเบอร์8นะครับถอดออกเลยดึงมันออกมาแล้วมันจะเห็นเนี่ยครับน็อตเบอร์10คลายออกเลยครับตัวทีเบอร์10นี่คาเกียร์เลยครับปั๊บ
คาเกียร์1คาเกียร์1แล้วก็หมุนออกเลยครับแล้วก็ปั๊บนะครับนี่นี่ครับแล้วมันจะมีล็อกนะครับบิดนิดนึงนะครับนี่นี่ถอดออกเลยครับแล้วก็ดึงออกมาเลยนี่ครับมันจะเป็นเฟืองอย่างนี้แล้วก็นี่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปเลยนี่เห็นไหมครับเพิ่มคมละนี่ครับใส่เข้าไปเลยตัวใหม่เราจะเอาตัวหนังสือออกนอกนะครับคาบใส่เข้าไปแล้วก็นี่ครับใส่แหวนลงไปเหมือนเดิมครับแล้วก็หมุนครับตัวนี้มันสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็หมุนเข้าไปเลยครับนะครับไม่มีหลุดหรอกครับนี่ครับขันแน่นนะครับผมก็จะเอาน็อตล็อกอย่างนี้นะครับผมขันแน่นเลยโอเคครับแล้วก็มาใส่ด้านหลังนี่ครับเก็บว่างนะครับแล้วก็หมุนเลยครับนี่ครับแล้วก็ดึงมาเลยปึ๊ดนี่ครับครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคแล้วก็นี่ครับแล้วเราก็มาใส่ล้อนะครับเราก็จะมาใส่ล้อกันไปก็อย่าลืมบูทนะครับทั้งสองฝั่งนะครับผมมันจะมีบูทนี่ครับใส่เรียบร้อยแล้วก็ขันน็อตตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับให้แน่นนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาใส่โซ่เลยนี่ครับเกาะเฟืองรูดขึ้นมาทับแล้วก็นี่ครับใส่เข้าไปเลยแล้วมันจะมีตัวล็อกมาให้นะครับผมเอาตัวล็อกนี้เสียบล่องเข้าไปเลยนี่ครับปาบแล้วก็ดึงถอยหลังมาครับนี่ครับก็วัดเลยครับว่าจะตัดกี่ข้อตัดออก2ข้อนะครับแต่ผมจะตัดโซ่ออก2ข้อตัดออก2ข้อพอนะครับโอเคแล้วเราไปเอาหินเจียตัดนะครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับใส่แหวนลงไปนี่ครับแล้วก็นี่ครับใส่กิ๊บล็อกนี่ครับแล้วก็ใส่ควงนะครับเรียบร้อยครับก็ล็อกเรียบร้อยนะครับผมก่อนจะตัดก็ดันขึ้นมาด้านหน้านะครับแล้วคอยวัดโซ่นะครับวัดโซ่เสร็จแล้วค่อยตัดนะครับผมเพราะว่าโซ่มันยาวนี่ผมตัดออก2ข้อนะครับแล้วก็นี่ครับ
แล้วก็เดี๋ยวเรามันจะมาตั้งโซ่ให้พอดีนะครับผมแล้วก็ขันน็อตล็อกแน่นขันตัวนี้แน่นแล้วก็อย่าลืมขันหางปลาแน่นนะครับผมโอเคใส่เสร็จแล้วล็อกเสร็จแล้วนะครับก็นี่ครับตอนใส่ก็ดูติ่งนี้นะครับมันจะมีขีดบอกนะครับผม1 2 3นะครับดูทั้ง2ฝั่งนะครับให้ใกล้เคียงกันที่สุดนะครับผมพอตั้งเสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับเราก็จะมาล็อกตัวนี้นะครับล็อกให้แน่นครับล็อกแน่นนะครับแล้วเราก็มาล็อกหางปลาอีกทีนะครับให้แน่นนี่ครับล็อกหางปลาให้แน่นนะครับผมโอเคแน่นเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมาดูเบรกอีกทีนะครับว่าเราจะต้องตั้งเบรกไหมเบรกพอดีนะครับไม่ต้องตั้งนะครับถ้าไม่พอดีก็ตั้งหางปลานี้ได้เลยครับเบรกโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงดังกันนะครับว่ามันจะหายไหมโอเคโอเคนะครับผมเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เสียงดังก็หายไปแล้วนะครับขับกระชากก็ไม่ดังนะครับนี่ครับเปลี่ยนสเตอร์ใหม่เปลี่ยนโซ่ใหม่นะครับผมก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์นะครับผมประกอบเรียบร้อยเสียงเงียบแล้วนะครับผมก็คือเสียงที่มันเกิดอาการเสียงดังก็คือโซ่เรานั่นเองนะครับมันดังที่โซ่นะครับหลักๆนี่นะครับผมครับผมก็มาอยู่จุดเดิมนะครับจุดที่เราลองเมื่อกี้นะครับผมตอนเสียงดังนะครับแล้วผมก็ขี่รถออกมาที่นาเหมือนเดิมนะครับผมก็มาลองเสียงดังนะครับแล้วก็มาจอดจุดเดิมผลปรากฏว่าก็คือเสียงดังก็หายไปเรียบร้อยนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับมันดังที่โซ่นั่นเองนะครับผมแต่ของผมเปลี่ยนทั้งชุดนะครับจริงๆเปลี่ยนโซ่มันก็อายุการใช้งานก็ใกล้เคียงกันครับเปลี่ยนครบเซตเลยนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยเสียงดังไม่มีสาเหตุมันก็เกิดจากโซ่นั่นเองนะครับผมก็เรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแนวความรู้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยู่ไกลช่างนะครับผมก็ลองทำตามดูนะครับแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่มีเครื่องมือหรือช่างอยู่ใกล้บ้านก็ไปหาช่างก็ได้นะครับผมไปหาช่างก็จะแป๊บเดียวนะครับแต่ถ้าของใครที่อยู่แบบอยู่ไกลช่างนะครับผมจากช่างก็ลองทำตามดูนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเป็นแนวความรู้ใหม่ๆให้ท่านผู้ชมนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตามช่องโอสายลุยกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วมารอติดตามคลิปหน้าจะมีอะไรให้ท่านผู้ชมได้รับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม